ข้อนี้เราก็จะมี3 product product A product B และ product C นะซึ่งโดยภาพรวมแล้วเนี่ยตอนแรกสุดวัตถุดิบเราคือถั่วคราวนี้ถั่วมันกลายเป็นซอลเอ้ยถั่วมันกลายเป็นอะไรสักอย่างใช่มั้ยเอาเป็นว่า ถั่วเนี่ยมันแบ่งเป็น3ส่วนมันเอาถั่วไปผสมเกลือมันก็เลยกลายเป็นซอลพีนัทถั่วเกลือแล้วคราวเนี้ยถั่วมันแบ่งส่วนหนึ่งไปเป็นรอพีนัทก็คือไปเป็นถั่วดิบแล้วก็ถั่วมันก็แบ่งไปมันเอาไปผสมกับแพสซิสอะไรสักอย่างเนี่ยเนยซอส เออช่างมันเถอะมันเอาไปผสมกับแพสเซตมันก็เลยกลายเป็นพีนัทบัตเตอร์กลายเป็นเนยถั่วเอาเป็นว่า3โปรดักต์เนี้ยก็จะมีโปรดักต์แรกที่ต้องผ่านโปรเซสโปรดักต์ล่างสุดก็ต้องผ่านโปรเซสส่วนโปรดักต์2เนี่ยคือเป็นตัวดิบๆไม่ผ่านโปรเซสแล้วก็มันมีตรงนี้นะมันบอกว่า company want make gross margin มันอยากได้กำไร 10% จากรายได้ของ product C นะแล้วก็ and allow 20% marketing cost แล้วก็ product C ก็จะมีค่าโฆษณาด้วยอีก 20%อ่ะอันนี้เรามาทำข้อแรกมันบอกว่าสมมติว่า product C อ่ะเป็น by product product C เป็นผลพลอยได้แสดงว่า product C ไม่ใช่ product หลักของเรานะคือเหมือนฟุกได้มาดังนั้น product C เราจะไม่ซีเรียสอะไรกับมันมากจำไว้ว่าถ้า product C เป็นผลพลอยได้ เราอ่ะจะคิดแค่2 product แรกเท่านั้นเราจะไม่คิดตัวผลพลอยได้เราจะแยกคิดมาเป็นอีกแบบหนึ่งนะ จะคิดให้ดูเลยดังนั้นเวลาคิดเนี่ยเขาให้ใช้วิธีการแบบ NRV เราก็ทำปกติเลยโอ้โหต้องวาดรูปไม่ว่าค่าจะแคปคราวนี้เราจะอุ๊ยใหญ่ไปเขาบอกให้เราใช้ NRV ดังนั้นเราต้องหาราคาของ product 2ก่อนนะดังนั้นตัวซอลพีนัทก็จะเป็นเท่าไหร่12คูณ12นะเสร็จแล้วคราวนี้ process cost ตามที่มันให้มาลืมไปตัวล่างอันนี้เราไม่ต้องคิดนะโอเคเราไม่ต้องคิดเราติดมันไว้เฉยตัวแรกก็จะมี process cost อยู่ 27,000 ตัวนี้ไม่มี process cost ย้อนกลับมาหา NRV NRVถ้าเป็นโปรดักต์แรกเอา 104 ลบ 27,000 ได้ NRV ออกมาตัวที่2ก็ไม่มีโปรเซสดังนั้นก็กลับมาเป็นเท่าเดิม195ส่วนตัวเนี้ยมันเป็น by product by product เราอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันดังนั้นเวลาแบ่งจอยคอสเนี่ยเวลาแบ่งจอยคอสนี่แหละสำคัญมาก
เวลาเราแบ่งจอยคอร์สอ่ะเราต้องจำไว้ว่าถ้ามี by product นะคือเราต้องคิดส่วนของ by product ก่อนแล้วคือเหมือนเราต้องหาจอยคอร์สของ by product ก่อนแล้วเราค่อยเอาจอยคอร์สที่เหลือไปแบ่งให้กับไอ้2ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวคิดให้ดูเลยมา allocate จอยคอร์สสเต็ป1แบ่งให้ by product ก่อนก็แบ่งให้ by product ก่อนหมายความว่าเราต้องหาต้นทุนของ by product อ่ะเราไปดูนะว่า by product คือ product C เราอ่ะมันมีต้นทุนอะไรบ้างเราดูที่โจทย์โจทย์มันบอกว่า company want gross margin 10% of revenue ของ product C แล้วก็ allow 20% marketing costเดี๋ยวพี่คิดให้ดูเขาบอกว่า product C product C เนี่ยมันมีเซลล์อยู่เซลล์ของมันมีอยู่เท่าไหร่นะ 96,000 ป่ะเซลล์มัน 96,000 เสร็จแล้วคราวเนี้ยวิธีการหา joy cost ให้ของ product C คือเราเอาเซลล์ 96,000 ตั้งลบกับ gross margin ลบกับกำไรออกก่อนเพื่อที่จะได้หาต้นทุนทั้งหมดก้อนมาร์จิ้นมันบอกว่าเป็นเท่าไหร่นะ 10% ใช่ไหมก้อนมาร์จิ้น 10% ของเรเวนูก็คือ 10% คูณ 96,000 ดังนั้นเราให้เราหักก้อนมาร์จิ้นออก 9,600 มันจะได้เป็น total cost มาก่อนต้นทุนทั้งหมดของ product นี้เข้าใจไหมช็อตนี้คือบอกเอาปกตินะปกติเราจะเอารายได้ไปลบต้นทุนได้กำไรฮะเราก็แค่คิดย้อนเอารายได้ลบกำไรกลับมาเป็นต้นทุนตอนนี้เรารู้แล้วต้นทุนทั้งหมด 86,000 เราก็ต้องมาดูว่าใน 86,000 มันมีต้นทุนส่วนไหนบ้างซึ่งเมื่อกี้มันบอกว่ามี marketing cost ใช่ไหมมี marketing cost อยู่ 20% ของ revenue ดังนั้นให้เราเอา total cost หัก marketing cost ออก market ก็คือ 20% ของ revenue 96,000ก็อย่าลืมมันมีนี่ด้วยนะมันมี process cost ด้วยนะ 12,000 เราก็ต้องลบ process cost ออกด้วยลบกันก็จะเหลือส่วนที่เป็น joy costดังนั้นเวลาทำอ่ะเราจะต้องหาจอยคอสของ by product ก่อนหลักการคร่าวๆก็คือเอารายได้ลบส่วนที่เป็นกำไรจะได้เป็นต้นทุนทั้งหมดออกมาก่อนพอได้ต้นทุนทั้งหมดออกมาปุ๊บเราก็ลบต้นทุนที่มันบอกมานะก็คือทั้งค่า market ทั้ง process ต้นทุนที่เหลือตัวสุดท้ายก็จะเป็นจอยคอสนะคราวนี้ต่อไปพอเราได้ใจคอร์สของ by product แล้วตอนนี้ได้แล้ว product C มีจอยคอร์สอยู่552,000เราต้องหาจอยคอร์สที่เหลือจอยคอร์สที่เหลือก็คือจอยคอร์สทั้งหมดเราเท่าไหร่108,000เราต้องไปลบกับ55,200ดังนั้นจอยคอร์สเราจะเหลืออยู่ที่124,800
เสร็จแล้วคราวนี้เราก็จะเอาไอ้1 2 4 8 0น่ะไปแบ่งให้กับ2ตัวนี้อ่ะเต็ม2 allocate เต็ม2ไปทำข้างๆจะได้ allocate joint cost to a กับ bเราก็จะเราเขียนให้ a แบบ1 2 4 8 0คูณ nrv nrv ของ a 117นะหารด้วย nrv ทั้งหมดแล้วเท่าไหร่ค่อยว่ากันแล้วก็ถ้าเราจะแบ่งไปให้ b ก็ไปคูณกับ195เราก็จะได้จอยคอร์สมาหาเลยก็ได้แล้วก็จริงๆตัว2คิดอย่างนี้ก็ได้นะเอา1 2 4ที่มันจอยคอร์สอะลบของตัวแรกออกใช่ไหมมันก็คือที่เหลือ 7.8 สรุปตอนนี้เราได้จอยคอสมาแล้ว3ตัวก็คือของคิดของไบโปรดักต์ก่อนแล้วก็ของ A กับ B แต่คำถามมันอ่ะมันถามในโจทย์มันถามคอสเปอร์ใช่ไหมคอสเปอร์ยูนิตอ่ะ 7.3 หาคอสเปอร์ยูนิตเราหา cost per unit ก็หาของใครของมันเลยของ product A จะพี่เขียนสูตรแล้วกัน cost per unit ถ้ากับ joy บวก gross sales หาร unit อย่าง product A ก็คือ joy ของมันก็คือ 46800 บวกกับ gross sales ของ A มีไหมมีใช่ไหม 27,000แล้วก็ไปหารยูนิต A ยูนิตเท่าไหร่12โปรดักต์ B B เนี่ยไม่มีโปรเซสใช่ไหม B ก็จะมีแค่จอยคอสโปรเซสไม่มี0หารยูนิตของมันคือ65,000แล้วก็ C C เนี่ยคือจะบอกให้ฟังว่า C อ่ะเรารู้ทั้งทั้งคอร์มันอยู่แล้ว864หารด้วยยูนิตของมันก็คือ16,000เท่าไหร่ครับคำถามมันถามอะไรนะคอสเปอร์หรือจอยคอสเปอร์วะคอสเปอร์พาวไอ้โปรดักต์ C นี่ไม่ใช่คิดแบบปกติของเราโปรดักต์ C ก็เอาจอย552บวกกับโปรเซสของมันก็คือ12หารด้วยท่านนะ16ได้ 4.2 อันนี้ก็คิดปกติ7,800หาร56ได้ 1.3 คิดถูกไหมเนี่ยตามนี้อันนี้คือ by product ก็จะวุ่นวายหน่อยโอเคให้ไปคิด by product ก่อนทำพอได้จอยคอร์ส by product เสร็จปุ๊บก็หาจอยคอร์สที่เหลือแล้วค่อยเอาจอยคอร์สที่เหลือไปแบ่งให้กับ2ตัวบนต่อไปข้อ2ข้อ2มันถามนี้มันบอกว่าให้เราหาคอร์ส per power เหมือนเดิม
แต่สมมติว่า3 product อ่ะเป็นสินค้าธรรมดาไม่ใช่ผลพลอยได้นั่นหมายความว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้ peanut butter ก็คือสินค้าปกติแหละแต่ดังนั้นจำไว้ว่าถ้า peanut กลับมาเป็นสินค้าปกติค่า process cost ของมันน่ะมันไม่ใช่แค่ 12,000 เพราะว่าข้างบนมันบอกว่ามี cost ของ marketing ด้วยนะมันบอกว่ามี cost ของ marketing น่ะ 20%ก็คือโปรเซสคอสอ่ะมันไม่ใช่12,000เพราะเราต้องเอา12,000อ่ะไปบวกค่ามาร์เก็ตติ้งคอสให้เป็นโปรเซสทั้งหมดดังนั้นก็จะเป็น12,000บวกกับบวกกับไอ้นั่นอ่ะ 20% คูณรายได้มันคูณ 96,000อ่ะดังนั้นค่า process cost มันจะเป็น31,000ดังนั้น process cost ให้ใช้ตัวนี้โอเคดังนั้นข้อ2หา NRV step แรกหา NRV เหมือนเดิมเอ้ยหาราคาขายของ product 2เหมือนเดิมปึ๊บ แล้วก็ process cost ไอ้นี่เท่าไหร่นะ27,000ใช่ไหมที่217อันนี้ไม่มีส่วนอันนี้ให้ใช้ process cost ตัวใหม่ของเราคือ312ที่รวม marketing แล้วแล้วก็ย้อนหา NRV อันนี้195แล้วก็อันนี้ก็นะ916ลบ312อ่ะได้ NRV แล้วทำการแบ่งจอยคอร์สเลยให้กับ A B แล้วก็ C อ่ะถ้าเป็นอย่างนี้ก็แบ่งปกติเราก็เอาจอยคอร์สตั้ง 108,000 แบ่งไปให้ตัวแรกก็คูณ117หารทั้งหมดหมดเท่าไหร่รวมสามเจ็ดแปดศูนย์สามเจ็ดหกก็ได้โปรดักสองก็195โปรดักสามก็6,684แล้วเราก็หาจอยคอร์สเอาแล้วกันตัวสุดท้ายก็ลบ2ตัวล่างก็จะได้จอยคอร์สมาประมาณนี้ okay. พอคิดคอร์สเปอร์ก็คิดเหมือนเดิมพอคิดคอร์สเปอร์ยูนิตมันก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นจอยบวกโปรเซสแล้วก็หารยูนิตของมันตัวแรกยูนิตเท่าไหร่12,000ก็จะจอยอย่างเดียวหารท้ายก็บวกโปรเซสประมาณนี้